หมั่นรู้สึกตัวอยู่เรื่อยๆมันมีความมั่นใจเป็นความตั้งมั่นว่าชีวิตเนี่ยตั้งเจตนาว่าจะเป็นชาติสุดท้ายมีความหวังในชีวิตนี้ได้เกิดเป็นมนุษย์ได้เจอศาสนาพุทธได้เจอคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยต้องทำให้ไม่เสียชาติเกิดต้องบอกตัวเองถามตัวเองจะเกิดอีกกี่ชาติจะแก่จะตายกี่ชาติจะเกิดเป็นเปรตเป็นอสูรกายเป็นหมาเป็นแมวจะเป็นเทวดาเป็นพรหมกี่ชาติเป้าหมายของชีวิตเนี่ยคืออะไรแต่ก่อนเป้าหมายของเราคือรวยคือมีเงินอยากได้นู่นได้นี่พอฟังธรรมมากแล้วเนี่ยชีวิตไม่ได้อยู่แค่วันนี้พรุ่งนี้ไม่ได้อยู่แค่ชาตินี้ถอยออกมาจากความเป็นเราแล้วเนี่ยสังสารวัฏยาวนานเหลือเกินการเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยถ้าเรียนธรรมะแล้วยากแสนจะยากการเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้านี่ก็ยากแสนจะยาก20,000 กับ30,000 กับ 50,000 กับจะมีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้น1พระองค์บางกับก็มี5มี4มี3มี2พระองค์มี1พระองค์ถามใจเราปัจจุบันเนี่ยจิตที่มันขึ้นวิถีเนี่ยมันมีสติเป็นสติปัฏฐาน4มั้ยกระทบแล้วเห็นมั้ยกระเทือนเห็นมั้ยหรือกระทบแล้วไหลไปเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็เป็นสัตว์นรกเดี๋ยวก็โลภเดี๋ยวก็เป็นเปรตเดี๋ยวก็หลงสะสมสัตว์เดรัจฉานเดี๋ยวก็มิจฉาทิฏฐิเป็นอสุรกายเดี๋ยวก็จะเป็นคนดีรักษาศีล5ทำความดีก็เป็นมนุษย์บางทีก็ละอายและเกรงกลัวต่อผลของกรรมหลักรักษาศีลอยากทำความดีเกรงกลัวกรรมและผลของกรรมมีหิริและโอตตัปปะเป็นเทวดาทำบุญทำกุศลทำทานก็ไปเป็นเทวดาวันไหนเบื่อโลกเบื่อกามก็ไปนั่งเพ่งสงบไปข้างในเพ่ง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 ก็จะไปเกิดเป็นรูปประพรมอรูปประพรมในชีวิตยังไม่ปลอดภัยเลยจิตยังเหวี่ยงขึ้นแล้วก็เหวี่ยงลงบางทีก็เหวี่ยงเพ่งความมั่นคงในชีวิตยังไม่มีหวยหาแต่วัตถุกามอยากจะเสพแต่กามความสุขที่หาได้ก็มาจากวัตถุภายนอกเกิดเจอศาสนาพุทธยังไม่รู้ว่าศาสนาพุทธคืออะไรบางคนก็บอกเป็นสายมูมูเตลูไปไหว้พญานาคไหว้กุมารทองแต่ไหว้พระพิฆเนศไหว้เทพทั้งหลายบางคนก็ไหว้เทวดาต้นไม้บ้างภูเขาบ้างป่าไม้บ้างไม่มีที่พึ่งไม่รู้จักว่าที่พึ่งอันประเสริฐพระพุทธเจ้าเป็นสรณะอันประเสริฐของพระเจ้าพระธรรมเป็นสรณะอันประเสริฐของข้าพระเจ้าพระอริยสงฆ์เป็นสรณะอันประเสริฐของข้าพเจ้าไม่รู้ว่าประเสริฐอย่างไรนึกไม่ออกไม่เคยฟังธรรมไม่เคยสาธยายธรรมสวดมนต์ไม่เคยปฏิบัติธรรมวันหนึ่งมีแต่หาอยู่หากินโลภโกรธหลงสะสมอีกยาวนานเหลือเกินจะรู้ว่าพ้นทุกข์คืออะไรจะรู้ว่าศาสนาพุทธคืออะไรพอโกรธก็พูดออกมาโลภก็แสดงออกหลงก็แสดงออกเจอศาสนาพุทธแล้วเหมือนกิ้งก่าได้ทองมันอยู่กับทองมันยังไม่รู้ค่าเกิดเป็นศาสนาพุทธเข้าแต่วัดทำแต่บุญทำแต่บุญบางคนก็หลงบุญบางคนเข้าวัดไปไหว้เทพบางคนก็ทำแต่พิธีกรรมต่างๆบารมีไม่เต็มทานยังไม่เต็มศีลก็ไม่อยากรักษาศีลไม่ดีจะมาเนกขัมมะธรรมะมาถือบวชเนกขัมมะก็ไม่อยากมามันมาไม่ได้มันหวงกามรักษาศีลก็ไม่ได้มันยังมีโลภมีโกรธมีหลงมันเบียดเบียนคนอื่นไม่ได้มันยังหยุดไม่ได้มันเนกขัมมะก็หวงจะกินจะอยู่จะนอนมันหวงกามมันหวงอยู่ไปไม่ได้จะเดินปัญญามันก็ไม่อยากเดินแล้วเพราะมันเรื่องมากเดินปัญญาถ้ามันรู้จักรูปคืออะไรนามคืออะไรแยกรูปแยกนามกระทบกระเทือนถ้ามันรู้จักจิตรู้จักวิถีจิตต้องมาตามรู้ตามดู
จะภาวนาทีเพ่งดีกว่าสงบกว่าไม่ต้องปวดหัวนั่งอยู่ที่ปลายจมูกเดี๋ยวมันก็เข้าฌานไปเองหรือมันก็นิพพานไปเองก็คิดง่ายๆถ้าทำง่ายๆนั้นฤาษีสมัยพุทธกาลก็บรรลุธรรมไปหมดแล้วนั่งนิ่งๆไม่ต้องทำอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องมีพระพุทธเจ้ามาสร้างบารมี30ทัศน์หรอกนั่นศิลปะของการพ้นทุกข์เนี่ยมันต้องมีวิธีของมันไม่ใช่จู่ๆอยู่ที่ปลายจมูกพุทโธพุทโธแล้วก็นิพพานมันไม่มีความรู้เลยว่าคืออะไรอะไรคือรูปอะไรคือนามเหตุปัจจัยของการเกิดขึ้นของรูปนามก็ไม่รู้โยนิโสมนสิการดูไตรลักษณ์ก็ไม่รู้จะเอาแต่นิ่งแล้วดิ่งมีปิติก็ชอบภาวนาดีมีสุขก็ชอบภาวนาดีวันนี้ไม่เข้าปิติไม่เข้าสุขวันนี้ภาวนาไม่ดีไม่ได้เรื่องเลยห่อเหี่ยวภาวนาดีก็สดชื่นภาวนาไม่ดีก็ห่อเหี่ยวติดอยู่กับดีผลักไม่ดีไม่รู้เลยทั้งดีไม่ดีมันก็สอนใจรักเราเหมือนกันมันของดีทั้งนั้นภาวนาแล้วฟุ้งซ่านโอ้นี่ฟุ้งซ่านนี่ของดีเห็นไหมบังคับไม่ได้ฟุ้งซ่านแล้วไม่ชอบนี่ไงของดีฟุ้งซ่านแล้วอยากเลิกฟุ้งซ่านแล้วหงุดหงิดของดีทั้งนั้นเป็นอารมณ์ที่นักภาวนาสะสมใจรักและสะสมนิพพานแต่ภาวนาแล้วฟุ้งซ่านแล้วหงุดหงิดไม่ได้ดังใจเหมือนภาวนาไม่ได้ทำไม่ได้เลิกดีกว่าเพราะไม่รู้จักสภาวะจับรูปไม่เป็นจับนามไม่เป็นไม่รู้อะไรคือรูปอะไรไม่รู้อะไรคือนามตัวผู้รู้เป็นยังไงยังไม่รู้นั่นความน่าเสียดายไปนั่งเตรียมพระป่ากฐินทั้งวันทั้งคืนเป็นเดือนทำได้แต่มาสวดมนต์ชั่วโมงหนึ่งใจจะขาดเขาขอ10วันนี้ไม่ได้ใจจะขาดเนคขมะไม่อยากมาปัญญาก็ไม่อยากสร้างไม่ไหวจริงวิริยะก็ไม่อยากเอาขันติก็ไม่เอาเหนื่อยสัจจะก็ไม่ไหวทรมานนั่งกรรมฐานทำไร่ทำนายังสบายกว่าอีกบางคนก็บ่นถ้าไม่รู้ว่าทำอะไรทำแบบไหนทำอย่างไรมันก็ไปไม่ถูกทางไปเจอคนสอนถูกก็ไปถูกสอนผิดก็ไปผิดศรัทธายังไงก็ไปอย่างนั้นอันโอกาสที่เจอธรรมะของพระพุทธเจ้าและสัมมาทิฏฐิเป็นสิ่งสำคัญอย่ามัวแต่นั่งนิ่งๆฟังธรรมให้เข้าใจเราเป็นสาวกภูมิเราไม่ได้เป็นพระอรหันต์พระพุทธเจ้าภูมิที่ต้องตรัสรู้ได้ตัวเองต้องฟังให้เข้าใจฟังแล้วฟังอีกฟังแล้วฟังอีกขณะที่ฟังก็ต้องปฏิบัติด้วยไม่ใช่ฟังอย่างเดียวไม่ใช่ท่องจำอย่างเดียวต้องปฏิบัติให้เข้าถึงสภาวธรรมตามความเป็นจริงโอกาสสิ่งที่มีเนี่ยชาติเนี่ยยิ่งใหญ่กว่ามงคลทั้งหลายมงคลในอื่นก็ยังไม่เท่าถูกหวยร้อยล้านก็ยังไม่เท่ากับเจอศาสนาพุทธแล้วก็ปฏิบัติที่พวกเราปฏิบัติเนี่ยถูกหวยร้อยล้านเนี่ยมีประโยชน์ไม่เท่าสิ่งนี้เลยเพราะสิ่งเนี้ยปฏิบัติทำวิปัสสนาเนี่ยพาเราข้ามภพข้ามชาติเลยพาเรานิพพานไม่ต้องไปแก่ไม่ต้องไปเจ็บไม่ต้องไปตายไปสวรรค์ก็ต้องตกนรกตกอบายตกอบายแล้วก็เวียนในอบายเป็นมนุษย์ก็เวียนเกิดเวียนตายถูกหวยร้อยล้านทำให้เราหยิ่งมีสุขในความเป็นมนุษย์ไม่อยากไปไหนแล้วไม่อยากปฏิบัติแล้วมันรวยแล้วหลงถูกหวยร้อยล้านต้องตกนรกตกอบายเป็นสัตว์เดรัจฉานพออยู่พอกินปฏิบัติตรงนี้เราได้กำไรมากกว่าเขาเยอะเลยแยกโยทีละหนึ่งขณะเนี่ยพบชาติขาดทีละหนึ่งขณะแยกโยไปเรื่อยๆได้กำไรมากกว่าร้อยล้านอีกถ้าพุทธเจ้าบอกว่าคนอยู่แค่หนึ่งขณะจิตสามารถเห็นไตรลักษณ์ได้หนึ่งขณะจิตเนี่ยมีค่ามากกว่าคนอยู่ร้อยปีคนอยู่ร้อยปีไม่เคยเดินปัญญาไม่เคยปรับจิตเลยจิตหลงจิตโกรธจิตโลภไม่เคยปรับแล้วพากลับปฏิฐานอะไรเลยไม่เคยทำเลยพอตายขึ้นมาเนี่ยอันตรายเหลือเกินเลยไม่เคยฝึกจิตให้กลับมาที่ฐานพอจะตายตกใจไปจับตกใจกลัวพาตกนรกทันทีความน่ากลัวของสังสารวัฏเนี่ยคนหมู่มากก็ติดอยู่กับดักของกามรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสก็เพลิดเพลินพอมันติดอยู่กับกามแล้วมันไม่อยากออกมาดูมาดูแล้วมาดูมารู้มาดูมันจะอยู่ได้ไงกามมันอร่อยถ้าไม่มีกามจะอยู่ได้ยังไงก็เลยเลิกกับวัตถุกามยิ่งใหญ่ถ้าเราปฏิบัติมากขึ้นแล้วสูงสุดนี้กลับคืนสู่สามัญแล้วทุกอย่างเป็นแค่จิตเจตสิกรูปแยกรูปแยกนาม
เห็นแค่จิตเจตสิกแล้วก็รูปทำงานแยกกระทบกระเทือนโยนิโสเห็นไตรลักษณ์นิพพานก็อยู่ตรงหน้าตัดทางข้าประหารคือนิพพานหนึ่งขณะนิโรธหนึ่งขณะได้มีโอกาสมาปฏิบัติได้มาเป็นอุบาสกอุบาสิกามาเนคขัมมะได้ทำพร้อมได้รักษาศีลได้ทำทานได้ฟังธรรมสาธยายธรรมแผ่บุญกุศลให้โอกาสตัวเองทำไปเรื่อยๆกายอย่าไปทำมาหากินจิตก็ตั้งมั่นตามรู้ตามดูแยกประโยชน์แยกประโยชน์ได้ทุกเวลาถ้าเป้าหมายเราดีเป้าหมายเราตรงจะพ้นทุกข์เนี่ยอะไรที่เป็นประโยชน์ให้มรรคเจริญเราก็ต้องรีบนะทำทานรักษาศีลก็ต้องทำเนคขัมมะที่เขาประกอบด้วยปัญญาเนี่ยก็ต้องไปมันการมาเนคขัมมะที่ประกอบด้วยปัญญารู้ถึงรูปถึงนามแยกรูปแยกนามและโยนิโสเนี่ยเป็นเนคขัมมะที่สูงละเข้าสู่ปรมัตถ์ละท่านถ้ามีโอกาสต้องมาเพราะทำไมอย่างนี้มันย่นระยะเวลาของเราได้เยอะแยะมากมายอยู่ในบ้านทำบ้างไม่ทำบ้างบางทีบางเดือนทำไม่กี่นาทีไปละมาอยู่อย่างนี้สิบวันเราได้ลุยเต็มที่แล้วแถมฟังทำความเข้าใจมากขึ้นมันย่นเวลาเราเงินทางโลกไม่สามารถเปรียบได้กับสิ่งที่เราทำเราไม่ได้รวยวัตถุแต่จิตเราสูงส่งนะมีความศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เมื่อภาวนาแล้วถึงศีลสมาธิปัญญามีปัญญาแล้วเนี่ยภาวนาดีขึ้นดีขึ้นศีลเริ่มดีขึ้นมันเริ่มรู้จักอันไหนใช่ทางไม่ใช่ทางเริ่มวางอารมณ์ได้ง่ายขึ้นเริ่มเห็นไตรลักษณ์บ่อยขึ้นจิตเริ่มรู้แล้วพระพุทธเจ้าวิเศษจริงๆไม่มีใครวิเศษเกินพระพุทธเจ้าหาธรรมะที่ทำให้เราพ้นทุกข์ได้เมื่อเราเข้าถึงพระธรรมของพระองค์แล้วพิเศษยิ่งกว่าอีกพระธรรมของพระพุทธเจ้าเนี่ยน้อมนำโอปนัสอิโกน้อมเข้ามาที่จิตเราแล้วทำให้เราเห็นด้วยประสบการณ์ตัวเองนั้นธรรมะของพระพุทธเจ้าวิเศษมากสวาขาโตภควตาธรรมงพระธรรมที่พระผู้มีพระพุทธเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วงดงามตั้งแต่เบื้องต้นท่ามกลางแล้วก็ที่สุดสันทิฏฐิโกต้องลงมือปฏิบัติเองต้องเห็นเองสติฝึกเองสมาธิฝึกเองปัญญาฝึกเองฝึกเห็นสภาวะแยกรูปแยกนามเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดโยนิโสเห็นไตรลักษณ์นี่คือสันทิฏฐิโกปฏิบัติเองเข้าถึงเองเห็นเองจนกระทั่งเป็นพระอริยบุคคลพอเป็นแล้วเนี่ยมันบอกกันไม่ได้โสดาบันเป็นอย่างนี้บอกไม่ได้คนที่ไม่เป็นก็คิดว่าอย่างนั้นอย่างนี้เวลาสติแยกโยปัญญาเห็นไตรลักษณ์เนี่ยสันทิฏฐิโกนั้นต้องมาเห็นเองอากาลิโกธรรมะของพระพุทธเจ้าถ้าเข้าถึงปรมัตถ์แล้วอากาลิโกปฏิบัติได้ทุกเวลาที่ไหนก็ได้ถ้าเราปฏิบัติได้แล้วปฏิบัติที่จิตอากาลิโกไม่มีเวลาโอปนัยิโกน้อมเข้ามาปฏิบัติแล้วน้อมเข้ามาใส่ตัวปัจจตังเวทิตโพวินโยเหมันน้อมเข้ามาเห็นธรรมแล้ววินโยชนนั้นถึงรู้ได้ตัวเองแล้วว่ามันเป็นอย่างไรต้องสัมผัสธรรมด้วยตัวเองแล้ววันนั้นเราจะมีธรรมะเป็นที่พึ่งธรรมะจะเป็นสารณะอันสำคัญเวลาโกรธปุ๊บธรรมะจะดีที่มารู้ทันว่าโกรธแยกแล้วโยนิโสเห็นไตรลักษณ์ของความโกรธเวลากลัวเวลาเสียใจเวลาผิดหวังเวลาแก่เจ็บเวลาตายผิดหวังขึ้นมาไม่ได้ดั่งใจขึ้นมาธรรมะของพระพุทธเจ้าจะพาจิตดีดมารู้และตั้งอยู่ที่ฐานแยกแล้วโยนิโสเห็นทุกข์แล้วหันมารู้ใจที่มีปฏิกิริยาของทุกข์ธรรมะถึงเป็นที่พึ่งเมื่อเราปฏิบัติจนสติสมาธิปัญญาอัตโนมัติศีลอัตโนมัติเนี่ยเขาจะเป็นที่พึ่งขึ้นเราเมื่อเราปฏิบัติจนเป็นอัตโนมัติแล้วเขาจะไม่ยอมให้เราโกรธไม่ยอมให้เราโลภหลงนะตัวผู้รู้เนี่ยสติและสัมปชัญญะมันจะรู้ทันมันดีพาจิตช้อนกลับมาที่ฐานแยกแล้วโยนิโสหันมาดูตัณหาและอุปาทานเนี่ยธรรมะเป็นเครื่องของครองเราเมื่อภาวนาจนถึงที่สุดแล้วเนี่ยธรรมะของพระพุทธเจ้าก็เปลี่ยนจากปุถุชนคนธรรมดาเป็นอริยบุคคลเป็นสงฆ์สาวกของพระธรรมวินัยนี้กิจหรือหน้าที่ของสงฆ์สาวกในพระธรรมวินัยนี้ก็มีอยู่แค่4กิจ
คือรู้ทุกข์รู้ทุกข์เนี่ยต้องรู้ให้แจ่มแจ้งรู้ด้วยการแยกรูปแยกนามเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดแล้วรู้ด้วยการเห็นไตรลักษณ์นั้นรู้ให้แจ่มแจ้งเป็นรูปเป็นนามเห็นเหตุปัจจัยการเกิดแล้วเห็นไตรลักษณ์นี่คือรู้ทุกข์รู้แจ่มแจ้งเมื่อเห็นไตรลักษณ์แล้วเนี่ยสมุทัยมันถึงถูกละถ้าไม่แจ้งไตรลักษณ์เนี่ยสมุทัยไม่ละเมื่อสมุทัยมันละเนี่ยขณะนั้นนิโรธ1ขณะตทังคปหันเกิดขึ้นเพราะจิตขณะนั้นกำลังเดินมรรคงั้นเราต้องรู้ทุกข์ละสมุทัยแจ้งนิโรธแล้วก็เจริญมรรคให้บ่อยให้บ่อยให้บ่อยแล้วก็มันมาทวนว่าเรารู้ทุกข์แจ้งแล้วยังรู้ชัดเองว่าทุกข์ทั้งหลายเท่ากันในมุมของไตรลักษณ์สมุทัยตัณหาหรือกิเลสสังโยชน์ให้ขาดหมดแล้วยังมรรคเนี่ยแจ้งเป็นอรหันตมรรคแล้วยังผลเนี่ยแจ้งแล้วยังนิโรธเป็นอรหันตผลแล้วหรือยังกิจต้องทำไม่มีอีกแล้วจบแล้วเมื่อนั้นพบก็สิ้นชาติก็สิ้นพรหมจรรย์ก็สิ้นกิจต้องทำไม่มีอีกแล้วเมื่อแจ้งอริยสัจก็เป็นอริยบุคคลในธรรมะของพระพุทธองค์ก็เปลี่ยนจากคนธรรมดาเป็นสงฆ์สาวกก็เป็นพระอรหันต์แล้วเป็นพระอริยบุคคลตั้งแต่โสดาบันแล้วเนี่ยก็จะเป็นผู้ที่ควรกราบไหว้ควรบูชาควรเอาของมาถวายสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าอาหูเนโยปาหูเนโยทักขิเนโยอัญชลีกัลลิโยอนุตตรังปุญญเขตังโลกัสสาติเป็นสงฆ์ที่ควรกราบไหว้ควรน้อมนำเอาของมาบูชาควรถวายอาสนะเป็นเนื้อนาบุญเป็นเนื้อนาบุญเวลาที่ทำบุญเนี่ยถ้าทำบุญกับเนื้อนาบุญเนี่ยเหมือนละหว่านข้าวเอาข้าวไปหว่านกับดินที่ดีมันก็แตกผลออกมางดงามก้นข้าวก็สวยงามถ้าเอาเม็ดข้าวไปโรยกับดินที่ไม่ดีต้นข้าวก็ไม่งดงามเอาข้าวไปโรยใส่ปูนใส่ดินที่แย่ๆมันก็ไม่งดงามงั้นบุญที่เราทำกับเนื้อนาบุญมันก็จะให้บุญทันตาเห็นให้บุญนั้นงอกงามเพราะฉะนั้นสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยเป็นผู้ที่ควรเป็นที่พึ่งเป็นตัวอย่างนำสอนทั้งการแสดงออกทั้งสารณะความงดงามทั้งหลายจารณะความงดงามของท่านก็เป็นที่พึ่งให้เรามีที่พึ่งทางใจเห็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านงดงามถ้าไม่ได้ดูสวยดูรวยดูหรูดูเรียบๆแต่เย็นตาเรียบๆเห็นแล้วมีความสุขข้างในพออยู่ใกล้แล้วจิตชุ่มชื่นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่บรรลุธรรมเนี่ยแค่โสดาบันอยู่ใกล้ใจก็มีสุขแล้วแค่คนทำฌานได้ไปอยู่ใกล้จิตก็เย็นแล้วถ้าเป็นฌานจริงๆยิ่งเป็นพระอริยบุคคลเท่าแล้วเนี่ยแค่เห็นจิตใจก็หล่อมลายเป็นจิตใจที่มีความสุขความสงบงั้นถ้าเราอยากจะเป็นอย่างนี้เราก็ต้องสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตเรายิงไปที่สังโยชน์3ให้ได้อย่างน้อยจับโสดาบันให้ได้ก่อนจะเป็นโสดาบันให้ได้จะรู้ว่าสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลพัตตปามาสเนี่ยเราต้องฝึกจิตให้ตั้งมั่นแล้วถึงฐานขึ้นมาจะเป็นโสดาบันเนี่ยจะละสักกายทิฏฐิได้เนี่ยจิตตั้งมั่นแล้วก็แยกรูปแยกนามให้ได้ไปบ่อยจากเห็นเป็นเราเป็นเขาตกไปจับไม่มีแล้วมีแต่ผู้รู้สิ่งที่ถูกรู้เห็นแต่รูปเห็นแต่นามเห็นแต่รูปแต่นามจิตไม่ไหลไปจับขันก็เลยไม่มีเราในขันไม่มีขันในเราไม่มีเราเป็นขันไม่มีขันเป็นเราสักกายทิฏฐิทั้ง20เนี่ยก็ไม่เกิดเพราะอวิชชาไม่พาจิตลงละวิชามันเกิดขึ้นเสียแล้วเมื่อจิตอยู่ที่ฐานจิตเราเห็นกับเหตุปัจจัยของการเกิดขึ้นของรูปนามเห็นกระทบกระเทือนเห็นปฏิจจสมุปบาทเห็นทุกอย่างเป็นเหตุเป็นผลเป็นเหตุเป็นผลเลยเข้าใจเหตุและผลของการเกิดขึ้นของรูปนามเลยเป็นล้างวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยในพระพุทธพระธรรมลังเลสงสัยในข้อวัดปฏิบัติไม่มีแล้วเพราะเราเห็นเหตุเห็นผลเข้าใจเพราะสิ่งนี้มีถึงมีสิ่งนี้มันอาศัยการเกิดแล้วรู้เหตุรู้ผลรู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับเราเราไม่สงสัยแล้วทำไมเราถูกเขาว่าทำไมเรารวยทำไมเราจนทำไมชีวิตเราไม่ดีขึ้นทำไมไม่มีแล้วเพราะว่าทุก
อย่างเป็นเหตุเป็นผลซะละจะเป็นโสดาบันไม่สงสัยแล้วว่าทำไมเราถึงถูกรถชนทำไมถูกนินทาทำไมคนเขาว่าเรามันมีเหตุแล้วก็มีปัจจัยมันล้างตรงนี้ซะละเมื่อล้างตรงนี้เห็นกระทบแล้วก็เถือนสิ่งที่กระเทือนเลื้อยขึ้นมาเนี่ยล้างวิจิกิจฉาเห็นละก็เลยไปเห็นว่ามันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปตรงที่เห็นไตรลักษณ์เนี่ยมันไปล้างศีลพัตตปามาสศีลพัตตคือศีลพจน์รูปคำการปฏิบัติเนี่ยเป็นศีลพัตตอย่างรูปคำรักษาศีลเพื่อแก้บนรักษาศีลแล้วมีความสุขทำแต่บุญทำแต่ความดีสวดมนต์เอาแต่ความสุขนั่งกรรมฐานเอาแต่เพ่งเพ่งเพ่งไปบวงสรวงไปอ้อนวอนการกระทำอะไรก็แล้วแต่แม้กระทั่งปฏิบัติเป็นฌานลาภีบุคคลก็จะเป็นศีลพัตตปามาสศีลพัตตปามาสก็คือถูกอวิชชาพาไปตัณหาอุปทานควบคุมไปทำกรรมแล้วก็มีชาติชรามรณะยังมีภพเวียนว่ายตายเกิดทำดีก็มีภพดีเข้าฌานก็จะมีภพของการเพ่งนั้นยังไม่ปลอดภัยจะเป็นศีลพัตตปามาสแต่ถ้าเห็นไตรลักษณ์มันจะดับปุ๊บอวิชชาไม่มีตัณหาไม่มาภพไม่เกิดชาติชรามรณะไม่มีนี่คือทำลายศีลพัตตปามาสเพราะฉะนั้นการบ้านที่จิตตมันถึงฐานแยกรูปแยกนามกระทบแล้วก็เถือนแยกระโยนิโสนั่นคือคุณสมบัติของโสดาบันถ้าเราทำอย่างนี้ได้บ่อยๆบ่อยๆถ้าเป็นจิตดวงสุดท้ายเราได้มากกว่าโสดาบันแน่นอนตัดวงจรของการเกิดในอนาคตเสียแล้วชาติเลยไม่มีชราไม่มีชรามรณะขาดแล้วมันยิงตรงไปเลยที่โสดาบันสร้างความมั่นใจให้ได้ถ้าจะเป็นโสดาบันในสติปัฏฐาน4ต้องเกิดจนกระทั่งสมาธิจิตตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้เมื่อมีผู้รู้เกิดแล้วเนี่ยเอามาแยกรูปแยกนามอย่าให้มันอยู่เฉยๆมาสอนมันแยกรูปแยกนามไปแล้วมาสอนมันดูไตรลักษณ์เห็นรูปเห็นนามบ่อยๆก็เห็นการเกิดขึ้นแล้วก็ดูซิเกิดนั้นสอนอะไรในมุมของไตรลักษณ์เราจะได้เป็นอิสระชาตินี้จะได้ไม่เสียชาติเกิดจะเหน็ดจะเหนื่อยจะล้าขนาดไหนแต่ผลที่ได้คุ้มเหลือเกินลงทุนทางโลกต้องลงทุนทั้งเงินทั้งทองเหน็ดเหนื่อยสารพัดลงทุนทางทานเนี่ยเราเสียอะไรบ้างเสียกิเลสในใจเราได้บารมีบารมี10เนี่ยสู้กับกิเลสข้างในบารมีเราเข้มแข็งปัญญาพาเราออกจากทุกข์นั้นเราจะมีแต่ความสุขเมื่อเราวางกิเลสได้เข้มแข็งจิตใครจิตมันมีโอกาสต้องห้าวหาญต้องเป็นม้าอาชาในจะลบกิเลสจะมานั่งหลับนั่งเผลออยู่ไม่ได้ไปนิพพานต้องไปด้วยศีลสติสมาธิปัญญานะไม่ได้ไปด้วยการเพ่งไม่ได้ไปด้วยการหลงนั่งหลับไปหลับไปหลับไปพวกจะเป็นนิพพานเผลอไปตกในเป็นสัตว์นรกเป็นสัตว์เดรัจฉานซะชิบนั้นต้องไปให้ถูกทางทำให้ถูกห้าวหาญเป็นม้าอาชาในที่ฝึกได้ปราดเปรียวคล่องแคล่วว่องไวจะเป็นนักปฏิบัติธรรมจิตถึงฐานไหมจิตเป็นกลางไหมภาวนามากมากเนี่ยจิตเราเริ่มรักการปฏิบัติแล้วมากน้อยสันโดษไม่คลุกคลีสงัดสงบปรารภความเพียรมีศีลสมาธิปัญญาจะนำพาให้เราพ้นทุกข์ถ้าจะปฏิบัติทำยังสังคมอยู่ยังโซเชียลกับคนทั่วไปอยู่เนี่ยเมื่อไหร่จะได้กินภาวนาแทบตายกลับไปสังคมลุดหมดเลยมันต้องมั่นคงถ้าเรามั่นคงกับธรรมะมั่นคงกับมรรควิธีมรรควิธีและธรรมะก็มั่นคงกับเราถ้าเรารักสติสติก็รักเราสติดีอยู่กับเรานานๆสมาธิก็มาเมื่อสมาธิมาปัญญาก็เกิดนิพพานก็เกิดไม่มีอะไรเกินธรรมะของพระพุทธเจ้าอีกแล้วชาตินี้จะได้ไม่เสียชาติเกิดเป็นวันที่10แล้วสิ่งที่เราได้เนี่ยมหาศาลแล้วที่เหลือจะถึงไหนก็ต้องไปพัฒนากันเองมีโอกาสก็ต้องไปทำรูปแบบต่อเนื่องลงมือปฏิบัติเอา